ทักษิณชินวัตรต้องบอกในรอบ22ปีการเมืองไทยถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญในการเป็นตัวแปรของทิศทางการเมืองและถึงวันนี้คุณทักษิณ16 17ปีใช่ไหมอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็15ปี15ปีแล้ว5ปีเต็มๆหลังจากที่ออกจากประเทศเมื่อปี51และตลอดที่ผ่านมาก็พูดมา20ครั้งแล้วมึง21ครั้ง21ครั้งทวีตเมื่อเช้านี่ครั้งที่22ว่าจะกลับประเทศไทยแต่ไม่ได้กลับสักครั้งหนึ่งแต่ทวีตล่าสุดของลูกสาวคุณนุ้งอิงแพทองธารชินวัตรว่าจะกลับวันที่10สิงหาเวลา10นาฬิกา30นาฬิกา30นาทีคนมั่นใจคนเชื่อเลยกลับที่ว่าจะสนามบินเลยนะสนามบินดอนเมืองพูดชัดเลยพูดชัดเลยแต่เมื่อเช้าวันนี้เมื่อเช้าวันนี้สดๆร้อนๆคุณทักษิณทวีตอีกแล้วครับเป็นครั้งที่22ครั้งที่22ที่ไม่สามารถกลับได้ผมขอเรื่องตอนกี่โมงนะตอนกี่โมงเดินทางดูๆตอนกี่โมง8โมง55 55นาทีครับผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่10ไปอีกไม่เกิน2สัปดาห์ครับต้องนับจากวันที่10ใช่ไหมใช่ครับไปอีก2สัปดาห์วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเหตุผลเพราะอะไรครับหมอเรียกไปตรวจร่างกายก่อนครับมันช่างเหมาะเจาะเหลือเกินหมอมาเรียกตอนก็เลื่อนโหวตนายกตอนที่คือ2สัปดาห์เนี่ยเป็นเวลาที่เป๊ะๆ เพราะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนแรกจะพิจารณาวันที่3ใช่ไหมครับต้องครับศาลรัฐธรรมนูญก็เลื่อนไป2สัปดาห์บอกว่าจะพิจารณาวันที่16เดิมเขากลับวันที่10ใช่10มั่นใจว่าโหวตนายกได้แล้วโหวตได้แล้วมาสะดวกแล้วพอเจอโลกเลื่อนต้องเลื่อนวันเดินทางกลับคุณทักษิณก็ดูเลิกเหรอดูเลิกตามดูเลิกดูเลิกตามการโหวตนายกดูว่าการเมืองมันเปลี่ยนหรือยังต้องถูกต้องแต่เขาบอกว่าวันเหมาะสมสำหรับคุณทักษิณกลับบ้านในปีนี้ในปีนี้ที่แบบเหมาะสมสุดๆนะมี2ช่วงครับ10ถึง12สิงหากับก่อนต้องก่อนใช่ต้องช่วงนั้นแหละครับช่วงนี้แหละแล้วก็3ถึง5ธันวาครับมี2ช่วงครับทำไมอ่ะแต่ถ้า2สัปดาห์ไม่แน่ใจว่าเหมาะสมไหมมันมีเหตุมันมีปัจจัยครับและมันดูเลิกดูยามที่เหมาะสมพี่วีไปดูเลิกยามให้เขาเหรอว่ามีแค่2ช่วงนี้ที่เหมาะสมที่สุดแต่คุณทักษิณทวีตล่าสุดว่าไม่เกิน2สัปดาห์นับแต่วันที่10นะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวคุณทักษิณก็ได้เราไม่รู้พี่วีคนโบราณเขาถึงบอกว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีจังหวะและมันมีโอกาสของมันครับครับมันมีเวลาจังหวะและโอกาสเมื่อโอกาสเวลาเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนหมดเลยทั้งสิ้นเลื่อนยังไม่กลับเพราะอะไรบ้างสิ่งเหตุผลว่าทักษิณก็ดูอะไรในการกลับไม่กลับแล้วเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยหนึ่งความปลอดภัยผมถามพี่โอวิชังถึงเวลาวินาทีนี้ความปลอดภัยทักษิณโอเคไหมก็ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก็ยังโอเคกว่านะว่าดีกว่านะดีกว่าคลายตัวลงแต่ตัวลงแต่พี่วีพี่โอเขาก็คิดว่าอำนาจยังไม่อยู่ในมือเพื่อไทยว่าตรงนี้ยังก็ยังเป็นห่วงยังเป็นห่วงอยู่อ่ะข้อที่สองที่คุณติดูตลอดกลับมาเขาไม่อยากติดคุกตอนนั้นพูดถึงว่าวินาทีเดียวก็ไม่อยากติดคุกวินาทีเดียวก็ไม่ยอมสิ้นอิสระแล้วครับพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเปลี่ยนเพราะก็ผ่อนปลนแล้วนะแต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็มีไขพี่วีมีสัญญาณบางอย่างว่าตรงนี้นิดเดียวเอานี่ยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งไม่อยากติดครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนว่าติดนิดเดียวแต่ติดได้ติดนิดเดียวไม่ให้เขาใช้เขาได้สิทธิ์นี่เกินอายุ70บ้างเรื่องของ608โรคเสี่ยงอะไรเนี่ยต้องไปอยู่ในที่พิเศษเท่านั้นก็โรงพยาบาลได้ไงต้องอยู่ในที่พิเศษเท่านั้นเอางั้นละกันอันที่3ดูอะไรกลับไม่กลับกังวลเลยผลกระทบต่อครอบครัวใช่นี่ตอนนี้ลูกหลานก็เต็มบ้านครับเยอะไปหมดของพ่อโอ๊คก็2คนผมถามแบบนี้กรณีถ้าสมมติว่าอุ๊งอิ๊งต้องเป็นนายกเนี่ยเกี่ยวข้องไหมกันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องสิกลับไม่กลับเลยใช่ไหมเกี่ยวข้องเพราะคนจะถ้าคุณกลับตอนคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกเนี่ยคนจะครหาได้ว่าใช้อำนาจทางการเมืองมาช่วยใช่ไหมหรือว่าแคนดิเดตเปลี่ยนทำให้คุณทักษิณเลื่อนผมมองปัจจัยนั้นแหละครับคนอื่นมองปัจจัยอื่นไม่รู้แต่ผมมองปัจจัยว่าเรื่องคนในครอบครัวครับข้อนี้นะใช่ครับข้อที่4เวลากลับไม่กลับกังวลไม่กังวลเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยเขาดูที่ว่าส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยไหมคือกลับเมื่อไหร่ก็ส่งผลกระทบอยู่แล้วดีไม่ดีไงดีไม่ดีไม่ดีครับเรื่องปัจจัยของพรรคเพื่อไทยเป็นองค์ประกอบแล้วคุณทักษิณน่ะถ้ากลับบ้านเนี่ยมีปัจจัยคุณยิ่งลักษณ์อยู่ด้วยไหมไม่มีสิไม่มีใช่ไหมไม่มีสิไม่เกี่ยวกันคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะผมเข้าใจว่าคุณทักษิณเนี่ยขอเป็นหนูรองยาก่อนเออ
เข้ามาก่อนคนแรกถ้าเกิดว่าติดคุกไม่นานได้รับอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วกลับบ้านเร็วก็จะกวักมือเรียกน้องสาวมาได้แล้วไม่ยอมควงคู่มาด้วยกันด้วยกันที่เราบอกแล้วว่าต้องการการันตีความปลอดภัยนะครับก็บอกว่าการกลับไม่กลับเนี่ยยังไงต้องพึ่งขั้วอนุรักษ์นิยมเมื่อกี้เราคุยแล้วไงว่าขั้วใหม่ต้องมีลุงไงนี่ไงขั้วใหม่ต้องมีลุงไงผมถึงบอกว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ที่อำนาจไปอยู่ที่ป่าครับเหรอฮะโอ้โหต้องพึ่งบริการขั้วอนุรักษ์นิยมเลยเหรอครับใช่ต้องพึ่งบริการ2ปอเลยใช่โอ้ต้องพึ่งตอนนี้นะ2ปอเนี่ยปอ1บอกว่าวางมือแล้วนะใช่วางมือจริงเปล่าไม่มีใครรู้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตำบลกระสุนตกใช่ป.2 ศูนย์กลางอำนาจยังคงอยู่ครับผมได้ยินว่าปอะไรเมื่อป.1 ป.2 ไม่รู้ก็บอกไม่อยากให้กลับช่วงตัวเองเป็นนายกรักษาการนายกเพราะกลัวว่าจะโดน157อีกไม่อยากให้กลับช่วงตัวเองรักษาการเป็นนายกนะมีก้าวไกลอยู่เนี่ยกลับบ้านลำบากไหมก้าวไกลถ้าสมมติว่าก้าวไกลเป็นนายกสมมติโอ้โหลำบากไหมโอ้โหลำบากเพราะก้าวไกลจะไม่ใช้บริการคอนเนคชั่นใครทั้งสิ้นโอ้โหเพราะนั้นลำบากลำบากเพราะนั้นไม่แปลกที่ก้าวไกลหลุดจากวงโคจรไปแล้วคือเขาบอกว่างี้คนในเพื่อไทยบอกคุยกับก้าวไกลก็ลำบากจังเลยครับคุยกันยังไงหลักการเขาเยอะเหลือเกินขนาด MOU เราเพิ่งเห็นการจัดตั้งรัฐบาลมี MOU นี่แหละถามว่าตอนนี้คุณทักษิณตลอด22ปีบอกขั้วอนุรักษ์ไม่ค่อยวางใจถึงวันนี้เวลานี้วันวอเวลานอนเนี่ยวางใจมากขึ้นหรือยังวางใจมากขึ้นกว่าก้าวไกลเลือกที่จะใช้คุณทักษิณมากกว่าถูกต้องเพราะไอ้แล้วนะไอ้ภัยคุกคามใหม่ของขั้วอนุรักษ์คือก้าวไกลใช่ไหมถูกต้องแต่ผมว่านะขั้วอนุรักษ์นิยมบางคนนะวางใจละปัญหาคือกรณีของคุณทักษิณจะกลับบ้านเนี่ยนัยยะบอกอะไรมันบอกอะไรคุณบ้างข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างในการจัดตั้งรัฐบาลเกี่ยวไหมที่เมื่อกี้เราพูดตลอดใช่ไหมส่งสัญญาณไปยังขั้วอนุรักษ์นิยมให้ตัดสินใจแน่นอนยังไงกับตัวแน่นอนครับนะครับยอมเป็นตัวประกันทางการเมืองไหมตัวประกันทางการเมืองเนี่ยผมเข้าใจว่ายอมเป็นตัวประกันครับ แต่ไม่ยอมประกันให้กับเสาหรือว่าฝ่ายบริหารที่ตัวเองควบคุมไม่ได้แน่นอนครับแน่นอนใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เลื่อนไปเนี่ยต้องเกิดการเปลี่ยนนายกก่อนปัจจุบันนายกชื่ออะไรนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็ยังไม่โหวตนายกใหม่ก็ยังเป็นคุณประยุทธ์อยู่เห็นป่ะมั้ยและในยะสุดท้ายที่ทักษิณส่งมาก็คือส่งสัญญาณว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องไม่มีก้าวไกลไอ้นี่จบแล้วจบแล้วข้อนี้สำเร็จแล้วข้อนี้ส่งสัญญาณยังไม่สำเร็จเอาเหรอเพราะต้องรอวันที่16อีกอ๋อเผื่อคุณพิธาโหวตรอบ2ได้นี่ไงถึงเป็นปัจจัยเลื่อนแล้วถ้ามาเขาบอกว่าขั้นตอนการดำเนินคดีจะเป็นยังไงราชทัณฑ์นะมาถึงสนามบินดอนเมืองก็จะต้องตรวจคนเข้าเมืองอันนี้วิธีพิเศษแล้วที่รับตัวบันทึกปกตินะครับขั้นที่2นะหากมีคำสั่งหรือหมายศาลซึ่งมีอยู่แล้วนะครับให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์พาเดินไปยังเขตพื้นที่ศาลนั้นๆก็คือไปที่ศาลฎีกาไปที่ศาลคือพูดง่ายคือปึ้งลงดอนเมืองตรวจปุ๊บเข้าปุ๊บไปศาลฎีกาประเด็นก็คือถ้าคุณทักษิณกลับมาครับยังมีโทษรออยู่นะคดีคุณทักษิณมีหลายคดีเขาบอกว่าไม่ใช่มีลักรออยู่นะคดีตอนนี้ที่ตัดสินไปแล้วแล้วก็รวมหมดมันมี10ปีเนี่ยแบ่งเป็นคดีหวยบนดินเนี่ย2ปีครับปล่อยกู้ Exim Bank ให้เมียนมาที่จำคุกแล้วนะที่จำคุกมีไอ้ดีพิพากษาแล้วพิพากษา3ปีแล้วก็สัมปทานเอื้อชินกบ5ปีเขาบอกว่าถ้ารวมแบบนี้คุณทักษิณติด10ปีเลยโอ้แต่บอกว่าไม่ใช่มีคดีปล่อยเงินกู้ไอ้รัชดาอีก2ไงอันนี้ไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาขาดอายุความไปแล้วอายุความไปแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่10ปีนี้เขาบอกคุณทักษิณมาต้อง10ปีเลยมันมีนักกฎหมายตีความมีนักกฎหมายมีทั้งศาลอดีตศาลเวลาจำคุกเนี่ยค่อยนับทีเดียวเลยนี่ไงนะเช่นคุก5ปีแปลว่าจำคุกคดีนั้น2ปีไปแล้วด้วยถูกต้องจำคุกคดีนี้3ปีไปแล้วด้วยโทษสูงสุดเลย5ปีมันไม่นับตามกรรมเหรอคนละกรรมคนละกรรมของนักกฎหมายกรณีทักษิณมีความเป็นได้ที่คดีนี้จะนับซ้อนกันใช่นะเพราะการนับโทษต่ออัยการต้องขอให้ศาลนับโทษต่อไปในคำฟ้องด้วยหากไม่มีคำขอศาลก็จะไม่พิพากษาไปถึงเพราะฉะนั้นใครคิดว่าถ้ามาแล้วต้องนับ10ปีไม่ใช่ครับใช่ถ้าดูตามข้อกฎหมายหลักนี้คือคุณทักษิณคือ5ปีสูงสุดคือ5ปีครับเพราะนับไปแล้วนับไปแล้วนับเลยต่อไปเลยแค่5ปี5ปีครับไม่นับว่า5ไม่ได้รวม3บวก2ไม่ได้รวมเพราะคนละคดีกันอย่างที่ผมบอกอ่ะคือโทษจำเนี่ยกรณีไม่ได้รับการประกันตัวค่อยนับตั้งแต่วันที่ไม่ประกันตัวเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยวันวันพิพากษาพี่ช้างเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยต้องคิดนะเคยประกาศไม่อยากสิ้นอิสรภาพ
เพราะความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดทางการเมืองครับใช่เพราะนั้นคุณทักษิณจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันครับถ้าเข้ามาแล้วยังมีบ่วงกรรมโซ่ตรวนในเรื่องคุกตารางเนี่ย งานใหญ่นั่นก็คือทำอย่างไรที่สกัดก้าวไกลที่แข็งแกร่งเป็นพันธกิจพันธกิจเข้ามาแล้วเป็นพันธกิจครับพี่เราเคยพูดพี่ช้างตอนนี้ส้มกินแดงครับตอนนี้ส้มกินแดงไปแล้วถูกไหมปฏิบัติการต่อไปก็คือแดงต้องขยายอิทธิพลพื้นที่ไปกินส้มซึ่งแดงต้องมาอยู่กับเหลืองแดงบวกเหลืองเป็นอะไรครับแดงบวกเหลืองเป็นส้มไงเป็นส้มอีกถ้าแดงบวกเหลืองจะเป็นส้มอีกนะไม่ได้นะแดงเมื่อก่อนแดงอยู่กับเหลืองกับส้มอยู่นะตอนนี้แดงจะมาอยู่กับเหลืองคุณทำอย่างนั้นได้ไงคุณคิดอย่างนั้นได้ไงตอนนี้ในเนี่ยธงชาติไทยมันมีแดงน้ำเงินขาวอ๋อเลยเป็นนั้นใช่ไหมต้องส้มออกไปเออร้อนต้องลุ้นกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทักษิณซึ่งพูดมาแล้วเนี่ย20กว่าครั้งว่าจะกลับแล้วไม่ได้กลับเนี่ยแล้วล่าสุดทวิตว่าต้องเลื่อนกลับจะกลับอีกที2สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์หลังจากวันที่10สิงหาเนี่ยก็บวกไปก็คือไม่เกินวันที่24สิงหาคมก็แสดงว่าหลังนู่นปลายเดือนสิงหาล่ะมันลุ้นอีกทีนึงให้มั่นใจแล้วว่าเลือกนายกได้แล้วมันลุ้นอีกทีว่าคุณทักษิณซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญเป็นลุงสำคัญทางการเมืองเนี่ยจะกลับไม่กลับ